พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังจากไปกู้หนี้นอกระบบมาเอาที่ดินเอาทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยไปวางจำหนดจำนองเอาไว้แล้วเขาก็ยึดไปอันนี้ถือว่าบางครั้งเนี่ยก็ได้รับปัญหาเพราะว่าตัวที่เป็นเจ้าหนี้เองในหน้าเองอะไรต่างๆเนี่ยคิดดอกเบี้ยที่ค่อนข้างโหดก็เลยทำให้คนเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเสียที่ดินไปโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยบางคนมีอยู่ผืนเดียวแปลงเดียวที่เอาไว้ทำกินกันนะคะก็หวังจะส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่พอมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันเหมือนชีวิตทั้งชีวิตของเขาด้วยนะคะก่อนหน้านี้รัฐบาลก็พยายามที่จะเดินหน้าในการส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้นะคะในหลายๆพื้นที่ที่เราเห็นข่าวไปแล้วแล้ววันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะที่มีการคืนพื้นที่ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินให้กับประชาชนกว่า 7,000 ไร่ค่ะมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านบาทค่ะกิจกรรมการส่งมอบโฉนดที่ดินครั้งนี้นะคะมีขึ้นที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะเป็นการคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหนี้นอกระบบที่ทำสัญญาไม่เป็นธรรมโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะเดินทางไปด้วยตนเองเพื่อที่จะไปคืนโฉนดที่ดินจำนวน2,223 ฉบับคิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 7,000 ไร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน8จังหวัดพื้นที่ตำรวจภูธรภาค3ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านบาทเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการปราบปรามในทุนเงินกู้นอกระบบที่โกงโฉนดที่ดินของชาวบ้านการส่งมอบครั้งนี้ค่ะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเงินกู้นอกระบบมีจำนวน 3,555 คนนะคะที่เข้าร่วมผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามถึงความรู้สึกค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างการที่ได้โฉนดกลับมาในครั้งนี้ทุกคนต่างบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้โฉนดและทรัพย์สินคืนหลังจากถูกนายทุนเงินกู้เอาเปรียบมาเป็นเวลานานขณะที่พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจคนตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ยืนยันว่าตำรวจยังคงเดินหน้าเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยผู้ที่เดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ให้การช่วยเหลือประจำจังหวัด